10:09 น.ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วนะครับแล้วก็แกว่งมีทั้งช่วงบวกแล้วก็ช่วงลบนะครับแต่ว่าก็ไปไหนได้ไม่เยอะหรอกวันนี้ณตอนนี้ลงไป 0.25 จุดนะครับดัชนีอยู่ 1,593.07 จุดค่ะเห็นปตท.เห็นกลุ่มพลังงานนำอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาคุยกับคุณกิตติชาญสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยกันนะครับพี่กิตติชาญสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่สูงมากในวันนี้จะสร้างความกดดันแรงกดดันให้กับตลาดมากน้อยขนาดไหนครับพี่กิตติชาญครับก็น่าจะเป็นตัวสร้างแรงกดดันได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเราเห็นแล้วว่าเปิดมาตอนเช้าเนี่ยหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโดเมสติกเพลย์หรือว่าพวกทีมรีโอเพนนิ่งนะครับการเปิดเมืองต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกโรงแรมการท่องเที่ยวการท่าอากาศยานเนี่ยปรับลดลงโดยทั่วหน้านะครับแต่ก็ยังดีนะครับนะที่ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มพลังงานนะครับลงกันแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับตามราคาน้ำมันดิบที่เมื่อคืนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นในสูงสุดในรอบเกือบ3ปีละนะครับนะเพราะฉะนั้นเองถ้าให้เราประเมินนะครับนะช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงขายหุ้นโดเมสติกก่อนแล้วก็ถ้ามีแรงซื้อนะเข้ามาช่วยพยุงไว้จากทางด้านกลุ่มพลังงานเนี่ยที่สุดแล้วตลาดน่าจะยืนปิดบวกนะไซด์เวย์ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ากลุ่มพลังงานก็มีน้ำหนักนะครับนะ market cap ของเขาเนี่ยนะสูงกว่าพวกกลุ่มท่องเที่ยวหรือกลุ่มพวก reopening play นะครับมันก็ยังมองว่าถ้านักทุนในประเทศเองเนี่ยนะครับรวมถึงกองทุนในประเทศแล้วก็ต่างนักทุนต่างประเทศเองเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาซื้อเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยดันดัชนีให้สามารถปิดยืนบวกได้นะครับที่จริงตอนแรกเรามองว่านี้มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,600 จุดได้ซ้ำนะครับนะแต่ถ้าไม่เจอตัวเลขกดดันมากจนเกินไปจากในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับนะหุ้นพลังงานน่าจะดันให้ขึ้นทดสอบ 1,600 จุดได้ก็ต้องมาลุ้นนะฮะช่วงที่เหลือของวันนี้นะครับว่าจะมีโอกาสขึ้นแตะ 1,600 จุดได้ที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับค่ะคือตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งไหมคะคุณกิตติชาญถ้าดูคือเซนติเมนต์ในเรื่องของการติดเชื้อมันกังวลแต่ว่าดูตลาดหุ้นก็ไม่ได้ลงไปลึกอะไรมากนักสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าเรื่องของการสลับกลุ่มเล่นในการลงทุนด้วยใช่ไหมคะครับก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นแบบนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องเรียนว่าในสัปดาห์ที่แล้วที่ตลาดหุ้นไทยเราลงมา8วันติดต่อกันนะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้ตอบรับกับมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ขึ้นมาระดับ 6,000 เนี่ยนะครับถ้าเราไม่นับเคสในเรือนจำก็ถือว่าเป็นนิวไฮละนะครับก็ทำให้คนอาจจะกังวลว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวน์30วันอาจจะไม่พอหรือเปล่าอาจจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับก็เลยขายหุ้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของเตรียมการเปิดเมืองไปก่อนนะครับแต่ที่เราเห็นตลาดสะท้อนไปในวันจันทร์ตอนมีออกมาตรการหรือล็อกดาวน์มาลงไปเกือบ20จุดแล้วรีบาวกลับมาได้ขึ้นมาทดสอบแล้วก็ยืนเหนือ 1,590 ก็ต้องบอกว่าในเรื่องความตกใจเรื่องจำนวนติดเชื้อเนี่ยอาจจะคลายตัวไปบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องการสลับกลุ่มเล่นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่สำคัญที่ช่วยรองรับสภาพคล่องที่มีในตลาดคือพูดง่ายๆคือว่าลงไปมีคนพร้อมซื้อนะครับนะเพราะสภาพคล่องเหลือสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสลับกลุ่มเล่นเป็นหลักนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่เรียนไปนะครับว่าน้ำมันเนี่ย new high แล้วก็ขึ้นมา 55% year to date นะก็คือนับจากต้นปีเนี่ยราคาน้ำมันดิบขึ้นมาแล้ว 55% กลุ่มพลังงานครับขึ้นแค่ 3% ครับนะครับกลุ่มปิโตรเคมีขึ้นแค่ 8% นะครับถือว่าละกาดมากโดยเฉพาะหุ้นใหญ่นะครับขวัญใจคุณโสพลนะครับปตท.ครับนะปตท.เนี่ยติดลบ 8.2% ครับนะฮะนะจะเห็นได้ว่าแพ้ตลาดด้วยเพราะตลาดขึ้นได้ประมาณ 10%นะครับตอนนี้ year to date แต่กลุ่มก็ขึ้น 3% แต่ปตท.ตัวแม่ตัวใหญ่สุดในตลาดหุ้นไทยลบ 8% นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าถึงคราวแล้วที่ในครึ่งปีหลังเนี่ยกลุ่มนี้จะต้องฟื้นกลับมาสักทีนะครับนะก็ยังถือว่าต้องปาด40บาทไปได้ก่อนสำหรับตัวปตท.ถึงจะเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้อยู่ตอนนี้ราคา 39.50 แสดงว่าวันนี้น่าจะมีลุ้นมีโอกาสที่จะทะลุ40บาทขึ้นไปได้ไหมครับพี่กิตติชาญครับก็เชื่อว่าถ้าแรงซื้อนักทุนต่างประเทศกับกองทุนมาพร้อมกันเหมือนเมื่อวานนี้นะครับนะมีโอกาสนะฮะช่วงนี้ต้องอาจจะต้องมองว่าเป็นช่วงในการทยอยสะสมก่อนนะไม่ต้องรีบไล่นะกองทุนก็จะมองแบบนี้เหมือนกันเราเห็นเน็ตบายมา 4-5 วันติดนะแต่ไม่ได้รีบไล่หุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรอคอนเฟิร์มว่าทางทุนต่างประเทศเนี่ยกลับเข้ามาซื้อจริงๆเนี่ยนะครับพร้อมใจกันเนี่ยกลุ่มนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่รักกาดตลาดมากน่าจะวิ่งกลับมาได้แล้วก็เพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าตลาดในครึ่งปีหลังนะครับงั้นก็ทยอยได้ครับนะผมเชื่อว่าที่สุดแล้วมันต้องกลับไปที่ราคาพื้นฐานที่เหมาะสมของเขาอย่างปตท.เราให้ประมาณ50บาทนะครับค่ะยังมีตัวอื่นที่ชอบอีกไหมคะแล้วก็ถ้าดูจากสัญญาณคือบังเอิญช่วงคืนนี้จะมีผลโอเปกออกมาที่ชัดเจนมันน่าจะกำหนดทิศทางราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังได้อันนี้คุณกิตติชาญมองยังไงคะครับก็อย่างที่โอเปกเขาออกข่าวมาบ้างแล้วแหละครับนะว่าตอนนี้เขากะว่าจะมีการปรับเพิ่มกำลังผลิตประมาณ 400,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมจากที่ตลาดคาด 500,000 บาร์เรลก็คือน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ก็ดีนะเป็นผลบวกกับราคาน้ำมันดิบนะครับ
นอกเหนือจากปตท.ที่เราชอบในกลุ่มพลังงานเราก็มองว่ากลุ่มโรงกลั่นที่ยังแลกกาดอยู่มากก็คือตัวไทยออยล์แล้วก็เป็นตัวที่ได้รับอานิสงส์ถ้าเกิดมีการเปิดให้มีการท่องเที่ยวมีเที่ยวบินเพิ่มสูงขึ้นนะครับไทยออยล์เนี่ยเป็นคนผลิตพวกน้ำมันดีเซลกับน้ำมันอากาศยาน Jet Fuel Oil อันเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์แล้วค่าการกลั่นวันนี้พุ่งมาอยู่ที่ 2.37 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเทียบกับเมื่อวานที่อยู่ที่ 1.29 เหรียญนะขึ้นมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเองก็น่าจะได้อานิสงส์กับกลุ่มโรงกลั่นไปด้วยนะครับตัวนี้เราให้เป้า68บาทนะครับแล้วสุดท้ายในกลุ่มปิโตรเคมีนะก็คือ PTTGC นะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ขึ้นช้ามากนะครับและกาดมาก Year to date ขึ้นมาแค่ 1.8% นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็ทั้งสเปรดของโอลิฟินเองแล้วก็อโรมาติกเองอาจจะช่วงที่ผ่านมาจะย่อไปนิดนึงนะครับนะแต่ว่าครึ่งปีหลังเราคิดว่าดีมาที่กลับมาบวกกับโรงกลั่นเนี่ยก็จะมีกำไรสต็อกน้ำมันแล้วก็ขั้นกันฟื้นตัวเนี่ยก็ช่วยให้ GC เนี่ยกลับมาก็มีกำไรโดดเด่นได้นะครับตัวนี้เราให้เป้า 82.50 นะฮะจะสังเกตเห็น3ตัวนี้เอาอัพไซด์อยู่เยอะอัพไซด์เยอะครับทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเองก็ทยอยสะสมได้ฮะตรงนี้ก็คิดว่ามี margin of safety สูงคือโอกาสที่จะมีดาวไซด์ลงไปต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะจำกัดถ้าราคาน้ำมันไม่ได้แบบวูบห้าบลงทีละ 20-30% นะครับค่ะครับผมย้อนกลับไปตอนต้นที่คุณกิติชาญพูดว่าตอนต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีความกังวลตอนที่หุ้นไทยร่วงลงมาหนักๆว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวน์จะมีอะไรมากกว่านั้นไหมวันนี้วันที่ตัวเลขสูงขึ้นทั้งสัปดาห์นะครับสูงขึ้นเรื่อยเริ่มได้ยินบางคนแสดงความเป็นห่วงกังวลบ้างไหมว่ารัฐบาลอาจจะต้องมีการทำอะไรมากกว่าที่ทำอยู่ในขณะนี้หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะส่งผลในเชิงลบเซนติเมนต์ต่อตลาดด้วยครับพี่กิติชานครับเป็นไปได้ครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราดูโดยเซนต์โดยธรรมชาตินะครับเราก็เห็นว่ารัฐบาลจะบอกว่าต้องรอดู14วันก่อนนะหลังจากมีการประกาศถึงล็อกดาวน์ก็คือเมื่อวันจันทร์เองนะก็ต้องรอถึงปลายอาทิตย์หน้าดูก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเลขมันค่อยๆทยอยปรับลดลงจริงหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่ได้ปรับลดลงจริงก็อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเราอาจจะมีการเคอร์ฟิวหรือมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงแค่คาดการณ์นะยังไม่ได้มีการประเมินว่าจะมีจริงไม่จริงนะครับแต่ว่านักลงทุนแน่นอนนะครับหุ้นเป็น leading indicator ก็คิดเผื่อไปก่อนละนะครับนะเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ลงมาเหลือสัก 4,000 5,000 อาจจะมองแง่บวกสัปดาห์หน้ากลับมาเล่นกันใหม่กับทีม Reopening Play นะครับก็อาจจะขึ้นกับตัวเลขระดับ1สำหรับหุ้นในทีมนี้นะครับแต่ว่าตัวอื่นที่เห็นอินดิเคเตอร์ชัดเจนเนี่ยนะครับนะอย่างพลังงานหรือหุ้นที่จะมีกำไรดีในไตรมาส2เนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสในการทยอยสะสมได้ใช่ครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ